น้องตอนนี้ก็4 ทุ่ม 15 นาทีนะคะโดยประมาณนะคะนาฬิกาแม่น้อยก็ใส่เบิ่งนะคะตอนนี้มื้อนี้อากาศเปิดค่ะนี่คือบรรยากาศ4 ทุ่ม 15 นาทีนะคะเห็นบ่คะว่าบรรยากาศเห็นแสงแดดบ่คะแสงแดดยังร่ำไรอยู่เนาะค่ะนี่คือ4 ทุ่ม 15 นาทีนะคะเห็นบ่คะพระอาทิตย์ยังบ่ตกนะคะก็เดี๋ยวแม่น้อยสิพาไปบักข้องบักข้องก็คือระเบียงบ้านเนาะค่ะเดี๋ยวเปิดเอาเครื่องดื่มก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวจะเอาเป็นยังบ่ดื่มเหล้านะคะจะดื่มเป็นเบียร์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปนั่งคุยกันอยู่นอกบ้านเนาะค่ะก็เห็นบ่คะยอดพรอใต้ YouTube แฟนเมียน้อยแล้วก็สินั่งดื่มของเราไปมุมนี้แล้วก็เบิ่งทีวีของเราไปแล้วมาเบิ่งกีฬาเนาะค่ะเขามาเบิ่งเรื่องกีฬาแล้วแล้วก็มีแท่งบอลแน่เป็นตามภาษาของเราเนาะค่ะแล้วก็จะแท่งบอลของเราไปแล้วก็อาทิตย์นึงก็บ่กี่บาทดอกสิก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 3-4,000 ของเราแหละแล้วก็ถูกแน่บ่ถูกแน่ก็เรื่องของเราเนาะเป็นความสุขของเราเนาะค่ะนี่ค่ะบรรยากาศ4ทุ่มกว่าๆนะคะ4ทุ่ม15 4ทุ่ม20นาทีนะคะนี่คือบรรยากาศ4ทุ่ม20นาทีเนาะค่ะพี่น้องเห็นบ่คะเป็นไดคะมื้อนี้4ทุ่ม204ทุ่ม20นาทีเนาะค่ะที่ว่ามีหน่อยให้เบิ่งนะคะเป็นยังไงคะพระอาทิตย์ยังบ่ตกดินเนาะค่ะนี่ล่ะค่ะจากนี้ไปก็แห้งสิแจ้งไปเรื่อยก็คือต่อไปนี้ในมื้อนึงนี่สิมีความมืดอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะคะหมายถึงว่ามีกลางคืนอยู่ 2-3 ชั่วโมงที่เหลือก็สิเป็นความแจ้งประมาณนี้ล่ะค่ะถ้าบ่ได้อากาศดีก็สิแจ้งก่อนนี้มื้อนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังดีกว่าเมื่อวานเนาะค่ะก็ยังดีกว่าเมื่อวานนี่6ทุ่มกว่าแม่น้อยไทยคลิปให้พี่น้องเบิ่งก็ยังบ่ได้แจ้งขนาดนี้นะคะเห็นบ่คะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งตอน6ทุ่มว่าสิเป็นจังไดก็ลุ้นกันเบิ่งเนาะค่ะสําหรับบรรยากาศของมิสซัมมาหรือฉลองนาฮ้อนมื้อนี้เนาะก็นี่เป็นมื้อที่2นะคะแม่น้อยก็สั่นไปสั่นมาแล้วค่ะเพราะบ่ได้ใส่ขาตั้งกล้องนะคะใส่มือถือนะคะมันก็เลยบ่ค่อยคงที่สักเท่าไหร่นะคะค่ะนี่ก็อีก1คลิปนะคะด้วยรักจากใจในการโทรให้พี่น้องดูว่า4ทุ่มครึ่งเกือบจะ4ทุ่มครึ่งของซิวิเดนนะคะตอนนี้ยังบ่มีทีท่าว่าสิมีความมืดเนาะค่ะก็ให้พี่น้องคนบางคนที่อยากเห็นเนาะค่ะทั้งพี่น้องทั้งเมืองไทยหรือหลายๆคนนะคะก็ด้วยรักจากใจเหมือนเดิมจ้า